กรณีคุณปานปรีซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคุณปานปรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นรองนายกด้วยนะครับตัดสินใจลาออกไปนะครับซึ่งก็เป็นการตัดสินใจลาออกที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการจัดคอรมชุดนี้อย่างชัดเจนนะครับเดิมคุณปานปรีเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพร,พร้อมกับรองนายกนะครับแต่ว่า ผลของการปรับคอรมอล่าสุดคุณปานปรีถูกเด้งผลจากตำแหน่งรองนายกให้เหลือเพียงแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้คุณปานปรีนะครับตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทันทีนะครับการลาออกของคุณปานปรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในผลที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าณวันนี้เท่ากับว่าเรานะครับได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนคือปรับครอมอเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีลาออกปั๊บนี่คือความประหลาดข้อที่1น,นะครับวันนี้บางท่านถามว่าทำไมหน้ามันจันเลยต้องขอโทษด้วยกลับมาช้าผมไม่มีเวลาสับหน้านะครับขอใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ย้ำนะครับท่านที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมดูอยู่ประมาณเกือบจะ3,500แต่มีคนกดไลค์ประมาณ1,100-2,200คนนะครับที่ไม่ได้กดไลค์ผมต้องขอความกรุณาหากท่านอยู่ในกลุ่ม2,200คนที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับ ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าใน Facebook ก็ดีหรือใน YouTube ก็ดีเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นคลิปต่างๆทั้งหมดที่มีในโลกแต่เราจะเห็นคลิปเฉพาะสิ่งที่คลิปสิ่งที่อัลกอริทึมนะครับเรียกนะครับว่า,เ,าเป็น AI นะครับจะเอาขึ้นมาบนหน้าฟีดของเราเวลาท่านผู้ชมเห็นคลิปผมเนี่ยนะครับมันเห็นเพราะว่าอัลกอริทึมโชยท่านเห็นนะครับ แต่ถ้าอาาอลกลิทึมไม่โชว์ก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นวิธีที่ทาให้ออลการิทึมเห็นนะครับแล้วกดไ like, ลค์ก็แล้ว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 เอาคลิปนี้ขึ้นมาบนหน้าฟีเดยเดยอะๆซึ่งตอนนี้มีคนที่ไม่ได้กดประมาณสอง0กว่าคนสองพคนเนี่ยนะครับก็คือช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูใน Facebook อยู่นะครับหนึ่งนะครับกดไลค์คลิปนี้ใน Facebook นะครับถ้าดูใน a c e b o o k ครับหนึ่งกดไลค์คลิปนี้ใน f a c e b o o สองกดแชร์คลิปนี้ใน f a c e b เฟซบุ Facebook, ๊กสรคาบ ส่วนหากท่านดูใน y t u t u นะครับ1กดไลค์คลิปนี้ใน y t u t u นะครับ2นะครับก็กดแชร์คลิปนี้ใน u t u b e นะครับ3นะครับนอกจากการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับและ4กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรวมทั้งไทย Facebook กับ y t u t u นะครับท่านช่วยกันเข้ามาแสดงความเห็นนะครับยิ่งท่านเข้ามาแสดงความเห็นเยอะๆนะครับท่านก็จะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้ เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็จะกระจายไปสู่ท่านผู้ชมกลุ่มอื่นๆกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชวนกันนะครับมากดไลค์คลิปนี้เยอะๆมากดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มา,าแสดงความเห็นในคลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วมีเนื้อหาที่ไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางที่สุดนะครับตอนนี้ก็ ย้ำนะครับมีประมาณ2,000กว่าท่านที่ดูแต่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับเพราะการกดไลค์และกดแชร์นี้ไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวมันช่วยกันกดไลค์แล้วก็ก,กดแชร์ส่วนท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถสแกน QR code ได้นะครับหรือว่าสนับสนุนโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทย0ู7ย์เ7็ดส ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสมัครสมาชิกรายเดือน Facebook หรือ YouTube ช่องสิรงรถทลอกหรือาสนับสนุนที่ช่อง Super ร์แชโดยตรงก็ได้นะครับเพื่อกลับมาที่เรื่องคุณปานปรีต่อนะครับก้อนนี้ของปานปรีที่ลาออกเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหนึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ปรับคอรมอรปุ๊บรัฐมนตรีลาออกเลยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับสองนะครับนอกจากการเป็นการปรับรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีลาออกทันทีที่มีการปรับคอรลมอเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องปัญหาประการที่สองสุดท้ายที่สุดคือทําให้ประเทศไทยวันนี้เกิดสูญญากาศด้านนโยบายต่างประเทศคำว่าสูญญากาศด้านนโยบายต่างประเทศคืออะไรนะครับก็คือณวันนี้เมื่อคุณปานปีลาออกประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศซึ่งนโยบายต่างประเทศจะถูกยึดครองโดยข้าราชการทันที ทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าการลาอ,อขอคุณปารันปรีจากรฐมนตรีต่างประเทศเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกสสระทรวงต่างประเทศคือคุณจักรพงษ์หรือคุณเพาเนี่ยนะครับไปอยู่สํานักนายกเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐมนตรีไม่อยู่และรัฐมนตรีช่วยไปอยู่สํานักนายกก็แปลว่าฝ่ายการเมืองไม่มีแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศมันยุ่งแล้วปานปีไม่อยู่หนึ่งไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศสองรัฐมนตรีช่วย ซพ่งถูกโยกไปอยู่สำนักนายกแทนคุณแจนพวงเพชรชุดละเอียดซึ่งเป็นคนในครอบครัควรชินวัตรเปิดบ้านทุกวันพฤหัสให้คนไหว้าราหูนะครับสส,สเพื่อไทยกรทมอนอกกทมต้องมาที่บ้านพี่แจนมดดงมดดำก็มาแล้วไปเนี่ยแกดูแลอย่างดีข้าวปลาอาหารไม่มีขาดตกบกพร่องถูกเด่นไปคุณเผาเข้ามาไม่มีรัฐมนตรีและไม่มีรัฐมนตรีช่วยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเขายังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือเลขาธิตรตีไม่มีนะครับเมื่อรัฐมนตรีไป ผู้ช่วยรัฐมนตรีและเลขาหลุดหมดเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการต่างประเทศเกิดศูนย์ยกรศขึ้นมาแล้วหนึ่งไม่มีรมัฐมนตรีนะครับสองไม่มีรัฐมนตรีช่วยสาไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือเลขารัฐมนตรีหลุดหมดวันนี้กระทรวงต่างประเทศข้าราชการเป็นใหญ่ประลัดเป็นใหญ่และมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเพราะไม่มีรมัฐมนตรีและไม่มีรมัฐมนตรีช่วยผมไม่อยากใช้คําแรงแต่ ขอไม่ใช้คําแรงนะครับแต่มันแย่เอาอย่างนี้แล้วกันมันมีภาษาไทยที่มันตรงนะครับคําที่เป็นสองพยางจบด้วยคําว่าหายผมไม่อยากพูดคํานั้นผมรู้สึกมันเป็นคํำยากแต่ถ้าถามในใจผมผมอยากจะพูดคํานั้นออกมาในใจผมมันคือคํานั้นคำสองพยางที่คําสุดท้ายคือคําว่าหายแต่ผมขอไม่พูดผมเก็บมันไว้ผมขอพูดแบบสุภาพคือหายยนะ เราจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศและไม่มีรัฐมนตรีช่วยและไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ง่ายที่จะหารัฐมนตรีมาแทนหรือรัฐมนตรีช่วยมาแทนด้วยเพราะคุณพื้นทุนก้ารัฐมนตรีไปแล้วท่านเพิ่งปรดก้าวมาการแต่งตั้งรัฐมนตรีการทุนก้าการปลดเก้าเกี่ยวกับพระมหากรรษัตริย์ทั้งสิ้นเรื่องพวกนี้ทาเ,เล่นๆบ่อยๆไม่ได้นะครับ มันจะเป็นการถูกมองว่าระคายเคืองเบื้องพายุคนละบาทได้หรือไม่เพราะเรื่องนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องที่มันจะใหญ่มากอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาต่อไปนะครับใครจะมาเป็นแทนอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับตอนนี้มีประมาณพันแปดร้อยคนนะครับยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก,กดแชร์คลิปนี้ต้องย้ำอีกนะครับพันแปดร้อยคนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะครับ ้าไปอ่านจดหมายการลาออกของคุณปานปรีจะเห็นถึงความไม่พอใจของคุณปานปรีอย่างชัดเจนนะครับจดหมายเอาขึ้นมาใหท่านผู้ชมดูนะครับเรียนนายกรัฐมนตีตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตําแหน่งแต่และปรากฏว่าผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเพียงตําแหน่งเดียวเห็นไหมครับระบุอย่างชัดเจนว่าม,มาจากความไม่พอใจที่เหลือตําแหน่งเดียว นะครับผมมีความประสงค์จะขอลอาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดี๋ยวผมจะขยายจดหมายใหญ่ๆ่านผู้ชมได้เห็นช,ะชะัดๆมากขึ้นนะครับอ่าดูจดหมายใหญ่ๆชัดๆกันดีกว่านะครับอ่าเอาเต็มๆจอไปเลยนะครับขอลอาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามที่ได้มีการอา่าปรับคณะรัฐมนตรีและกระผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่งตางประเทศเหลือเพียงตําแหน่งเดียว ผมมีความประสงค์จะอขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่28เมษายนเพื่อปัดทายเข้ามาดมท่านอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับฟังนะครับประโยคถัดไปสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานอย่างแน่นอนผมพุ่มเทด้านทำงาน,านด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีรักลงทุนต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น ตามที่รัฐบาลได้ถแถลงไปแล้วนะครับนอกจากจากนั้นนะครับผมสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกได้อย่างแจ่มชัดนะครับทำนโยบายที่มอบหมายได้สาเร็จและนโยบายเชิงรุกอื่นๆก็ทําได้ด้วยคุณปานปบีบอกอย่างนั้นไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดาร์ของโลกนะครับมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นมีนักลงทุนต่างชาติมาสนใจประเทศไทยเพิ่มขึ้นคุณปานปีไล่ยาวต่อว่าการให้ความสําคัญกับคนไทยในต่างประเทศ ผมยังไปเจราจาด้วยตัวเองเพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับกลับมานะครับตัวประกันในอิสราเอลกับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย8,000คนและจากล้าวกก่ในเมียนมาอีก1,000คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางช่วยเหลือด้านวัยยธรรมเกิดการเจราจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะครับจดหมายหน้าถัดไป สุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกครั้งนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะช่วยให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปโปร่งใสฟังนะครับคีย์เวิร์ดผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะช่วยให้การบริหารราชการมีความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปคุณปานปรีกําลังโยนระเบิดอะไรไปถึงรัฐบาล ทำไมต้องมีคําว่าขอให้การบริหารราชการเป็นไปได้วยความโปร่งใสทําไมต้องมีคําว่าขอให้มีการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับนี่คือประโยคที่สั่นสะเทือนทำเนียบรัฐบาลน,นะครับและจะสั่นสะเทือนมากไปกว่านั้นหากรู้ที่มาที่ไปของคุณปานปรีนะครับคุณปานปรีเนี่ยเป็นคนที่ต้องถือว่าคุณทักษิณน,นะครับหมายปองมานานนะครับที่จะให้มาอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็เป็นคนที่คุณทักษิณน,นั้น ในช่วงหนึ่งเคยมีข่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยนะครับเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหลานของเป็นหลานตาของพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับแล้วก็ เป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับตระกูลการเมืองเก่าแก่ของประเทศไครคือกลุ่มตระกูลราชคกูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตระกูลชุนหวนันที่คุณปานปีเป็นหลานตาส่วนลูกสาวของคุณปานปีก็สมรสนะครับกับคุณพสุริป,ปะตะพันลบลูกชายของคุณสุวัตริปะตะพันลบนะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองสําคัญของคนโคราชนะครับนั้นคุณปานปีเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มตระกูลการเมืองเก่าๆได้นะครับและนั่นคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่มี นะครับถ้าพูดได้ง่ายค,คือพักเพื่อไทยส USSR, สส่วนใหญ่เนี่ยเป็น more, สสต่างจังหวัดอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคุณชลน่านเป็นสสสไตล์ชาวบ้านแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยไม่มีและคุณทักษิณชอบคือการมีคนตระกูลใหญ่ๆนะครับการมีคนแนวนักเรียนนอกนะครับการมีคนที่มาจากครอบครัวแบบโปรไฟล์ดีเนี่ยมาอยู่เพื่อไทยคนแบบนี้คุณทักษิณจะชอบนะครับเพื่อไทยมีคนแบบหมอชละน่านเยอะมีคนแบบคุณสุทินเยอะมีคนแบบภูมานิดเยอะแต่คนแบบคุณปานเปลี่ยนเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้น คุณปานปีนะครับเข้ามาทํางานการเมืองครั้งแรกในสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุธปีสามเก้านะครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปพักชาติพัฒนาหลังจากนั้นก็มาเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยปีห้าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ได้เป็นประธานกรรมการบริษัทปตทด้วยนะครับแล้วก็เคยถูกทาบทามเป็นหัวหน้าพักไทยรักษาชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยต้องพูดว่าเป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยต้องการปั้น นะครับเพราะเป็นคนโปรไฟล์ดีนะครับเป็นคนที่การศึกษาดีเป็นคนที่มาจากตระกูลเก่าแก่นะครับดังนั้นการที่คุณปานปรีหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเพื่อไทยมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณปานปรีด้วยเพราะว่าคุณปานปรีคือคนที่เคยถูกเชิญเป็นหัวหน้าพักไทยรักษาธาษของคุณทักษิณนะครับแล้วช่วงนึงก็มีข่าวว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยรวมทั้งมีข่าวจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย เพราะฉะนั้นมันได้สะท้อนปัญหาซึ่งผมอยากจะเรียกแบบนี้ผมยืมคําของคุณสุธิชัยยุ่นมานะครับคุณสุทธิชัยยุนเนี่ยเป็นสื่ออวุโสนะครับผมไม่ต้องการจะมีดรามาถถ่าทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยดังนั้นผมยืมคําที่คุณสุธิชัยยุ่นพูดคำคำนั้นคือคําว่าอะไรนะครับคำที่คุณสุธิชัยยุนพูดเป็นคําที่คุณสุธิชัยยุนพูดในทวิตเตอร์ของคุณสุธิชัยยุ่นนะครับคุณสุธิชัยยุนในทวิตเตอร์ก็พูดแบบนี้นะครับระบบหลายนายกพ้นพิษ นะครับคุณ,คณสุธิชัยอยู่เขาบอกระบบหลายนายกพ้นพิษเศษฐาเศษฐาคิดว่าทักษิณคุยปานปรีแล้วนะครับนึกว่าเป็นของตายสั่งได้ทุกอย่างนะครับลืมว่าคนทำงานจริงมีศักดิ์ศรีมีหลักการนี่คือทวิตเตอร์คุณทิชัยนะครับระบบหลายนายกพ้นพิษเศษฐาคิดว่าทักษิณคุยปานปรี ส่วนทักษิณคิดว่าปานปีเป็นของตายสั่งได้ทุกอย่างลืมว่าคนทํางานจริงมีศักดิ์ศรีมีหลักการผมคิดว่าสุคุรศิชัยเนี่ยพูดถูกนะครับผมเห็นด้วยแต่ผมไม่อยากบีดาม่าก,กับพวกนายแบกนางแบกหรือทีมพักเพื่อไทยนะครับผมก็อ้างคำพู้คุณสุศิชัยว่าใครไม่พอใจนะครับไปทวิตเตอร์คุณศิชัยนะครับไป a c e b ุ o k คุณศิชัยแล้วก็ไปไปโพสต์ว่าแกไปกันแนกันแหนกันนะครับเพราะผมแค่ยืมคําพูดคุณศิชัยมาพูดซึ่งผม,มเห็นด้วยคุณปานปีเป็นคนประเภทที่เรียกว่าเป็น Man of Honor เป็นคนตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนที่เกิดในตระกูลที่ดีคนแบบนี้คุณปานปีไม่ได้เป็นคนขาดเงินแต่สิ่งที่คนอย่างคุณปานปีต้องการคือโอกาสในการทํางานให้ประเทศและเกียรติยศหรือความนับถือนะครับคุณปานปีเกิดในครอบครัวร่ารวยนะครับคุณปานปีเกิดมาในตระกูลใหญ่มีรากฐานทางการเมืองที่แข็งแกร่งมันไม่ได้ทางานการเมืองเพื่อขาดเงินหรือขาดตําแหน่งคุณปานปีถูกคุณทักษิณชวนมาเป็นหัวหน้าไทยรักษาชาตินะครับก่อนที่จะเป็นคุณปีชาพน นะครับคุณปาปีเคยจะมีชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าเพื่อไทยก่อนจะเป็นหมอชลนานเคยมีชื่อจะเป็นหนึ่งในนาย,ยกของพรรคเพื่อไทยด้วยวันคุณปานปีเป็นคนแบบที่ภาษาอังกฤษว่าเป็น Man of Honor เป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองมีการศึกษาที่ดีมีตระกูลที่แข็งแกร่งมีชาติตระกูลที่แข็งแกร่งนะครับมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีและไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นคนแบบนี้คุณทักสินสั่งโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าจะทํางานได้ต้องให้เกียรติ ต้องให้เกียรติคนแบบนี้คุณเศรษฐาสั่งไม่ได้แต่ถ้าจะให้เขาทาง,งานต้องให้เกียรติเพราะเมื่อเขาเป็นรองนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีต,าตร่ตางประเทศแล้วอยู่ดีๆคุณไปถอดเขาเออกจากรองนายกนะครับมันคือการไม่ให้เกียรติเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณเอาเขาเออกจากรองนายกนะครับตําแหน่งรองนายกที่เพิ่มมาเป็นคุณสุริยะจึงเรื่องเมืงกิจคุณปาปิคุณสุริยะภาพลักษณ์ทางสังคมเป็นมนุษย์การเมืองที่แตกต่างกัน คนละขั้วกันคนละเผ่าพันธุ์กันไม่ได้บอกคุณสุริยาไม่ดีนะครับผมไม่เคยพูดในรายการผมว่าใครดีหรือไม่ดีผมบอกว่ามันคือแพทเทิร์นนะครับหรือแบบแผนทางการเมืองที่เป็นคนละขั้วแล้วแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความพลาดเกิดขึ้นนะครับนี่คือต้นเหตุของปัญหาที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบนายกหลายคนคุณเศรษฐากับคุณทักษิณ ต่างคนต่างคิดว่าแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่บริหารคุณปานรปรีจบด้วยการที่ไม่มีใครบริหารคุณปานรปรีเลยและคุณปานรปรีลาออกไปสุดวันนี้ต้องย้ำนะครับประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่มีไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีมีคนบอกว่าสีรดอวยปานปีจังผมไม่ได้อวยผมไม่ได้บอกปานปีเป็นคนดีหรือไม่ดีผมบอกว่าคนแบบนี้เราต้องบริหารเขายังไงนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าสีรดอวยปานปีผมไม่ได้อวย นะครับผมบอกเขาเป็นเทวดาผมบอกว่าแบ็กกราวเขาเป็นแบบนี้การศึกษาเขาเป็นแบบนี้การบริหารคนแบบนี้ต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ขาดเงินสําหรับคนที่เขามีชาติตระกูลที่ดีวิธีบริหารคือคุณต้องซื้อใจเขานะครับผมไม่ได้ได้อวยย้ํานะครับมีคนมาบอกว่าผมอวยไม่ใช่ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้บอกคุณปานปีเทวดามาเกิดแต่บอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเนื่อจากเขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบริหารเขาให้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คุณปานปีก็พ้นไปแล้วทาให้ประเทศไทยไม่มีรมัฐมนตรีตามประเทศซึ่งเป็นเรื่องประหลาดทีนี้ผมได้เจอบุคลากรในวงการทูตพูดเรื่องหนึ่งนะ่าสนใจคุณปานปรีเป็นคนที่กําลังจะทําเรื่องพม่านะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจประเด็นหนึ่งนะครับอาจจะไม่เข้าใจร้อยปรเ็แต่ว่าเข้าใจว่าการแก้ปัญหาพม่าเนี่ยไทยต้องมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรมีคนในวงการการทูตคุยกับผมวันนี้นะครับว่าอาจารย์ลองคิดดูนะ บทบาทไทยต่อเรื่องพม่าแบบนี้มหาอำนาจชอบไหมมันมีวิธีคิดสองแบบสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับแบบหนึ่งคิดว่ามหาอำนาจอยากให้พม่าแตกกับอีกแบบหนึ่งมหาอำนาจอยากให้พม่าเนี่ยคุยกันได้จะได้เกิดความสงบกลุ่มที่คิดว่ามหาอำนาจอยากให้พม่าแตกเพื่อเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์เนี่ยกลุ่มนี้เขามองว่าบทบาทไทยเนี่ยนะครับโดยพระคุณปานปีเนี่ยมหาอำนาจบางประเทศไม่โอเคเพราะถ้าพม่าไม่แตก มหาอํานาจจะเข้าไปกอบกลยยากแต่ถ้าพม่าแต่มหาอำนาจกอบกลยง่ายคนที่คิดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าหรือว่าคุณปานปรีในแง่การเมืองไทยมันไปเชื่อมโยงกับการเมืองระหว่างประเทศที่แกพยายามจะเข้าไปมีบทบาทในการทําให้ไทยมีส่วนในการแก้ปัญหาพมา่าซึ่งมีมหาอํานาจบางประเทศไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนซึ่งอยู่ในแวดวงการทูตได้ตั้งข้อสังเกตให้ผมฟัง ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองในพรกเพื่อไทยนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่บทบาทของไทยซึ่งคุณปานปีพยายามจะผลักด,ดันเรื่องต่างๆเนี่ยมันทําให้หมาอานาจบางประเทศไม่พอใจนะครับแล้วการเมืองไทยกับการเมืองหาอำนาจมันก็เลยมีจุดตัดอินเตอร์เซคชั่นกันเรื่องงั้นจํากัดบทบาทปานปีลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ มีท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับโอ้โหประมาณ2,300คนนะครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับและยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับทั้งใน Facebook กับ u t u b e นะครับผมต้องขอความกรุณาทุกคนว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านกดแ like, ชร์ท,ท, share, ท่านจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับคลิปนี้ นะครับดังนั้นหากท่านดูใน Facebook ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Facebook สีรถคำมไพบูลหรือสมัครสมาชิกรายเดือนหรือจะสแกน QR โค้ดสนับสนุนหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ได้นะครับส่วนกรณีที่ท่านดูอยู่ใน y t u t u นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับท่านที่ดูอยู่ใน y t u t u เนี่ยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ นะครับสฝากกดแชร์คลิปนี้ 3. ฝากกดติดตาม YouTube ช่องสีรถท็อกสนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและ5นะครับฝากสนับสนุนนะครับจะเป็นด้วยการสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างนะครับก็สแกนเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ได้หรือจะสับสนุนมาทาง YouTube ช่อง Super Chat ก็ได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ คุณกุ๊กไก่นะครับคุณเพตตี้คุณกุ๊กไก่บอกว่าขอได้สวจากประชาชนเพื่อประชาชนเยอะๆไปเลือกสวที่ดีเหมาะสมนะครับคุณนิธิพลแจกทิฟสิคนคุณท่าพีด้อมหมูปิ้งคุณวีวินสนับสนุนก็มาคุณนิโคลาลี่อีกคุณท่าพีอีกคุณนกนะคะเป็นด้อมหมูปิ้งคุณนารานะครับคุณน้องกุ๊กคิกคุณธนัทการนะครับแล้วก็ อคุณธนัทการนะครับบอกว่าแจกกิฟต์สิบนะคะรอที่ติพนมาดวลกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยู่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันนะครับทีนี้เรื่องของคุณปานปรีจบไปเนี่ยนะครับก็หลายคนตั้งคําถามนะครับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแทนนะครับมีคนเขาบอกอย่างนี้นะครับมีคนเขาบอกนะครับว่าตอนนี้หาคนมาแทนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหาคนมาแทนไม่ใช่เรื่องง่ายหนึ่งใครจะเข้ามาแทน คุณปานปีออกไปแบบนี้ใครจะกล้าเข้ามาแทนนะครับผมไม่บอกคุณปานปีเทวดาดี๋ยวจะหาวาสบุแต่ออกไปแบบนี้ใครจะกล้าเข้ามาแทนมันไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับสองเมื่อมันไม่มีใครกล้าเข้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะเจอศูญยากาศดของนโยบายต่างประเทศไปอีกพักหนึ่งหาคนเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วจะไปทุนก้าวไปปวดก้าวอะไรทั้งหมดเนี่ยจะขอแบบปรับท <c oughs> ําเหมือนเด็กเล่นขายของมันไม่ได้หรอกนะครับเพิ่งทุนก้าวแล้วท่านเพิ่งปวดก้าว ให้คุณปานปีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วคุณ,าณลานปานปีเรามันมีผลทันทีนะครับมันไม่มีผลไม่ได้มีผลทันทีอาการลาออกเนี่ยนะครับแล้วคุณจะไปทุนก้าแล้วให้ปวดก้าวใหม่เนี่ยมันทาเหมือนเด็กเล่นขายของไม่ได้มันต้องมีการใช้เวลานะครับทีนี้บางคนก็เดาว,ว่ามันจะเป็นจังหวัดที่คุณแพรทองทานจะมาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณแพรทองทานเองก็เป็นทายาทคุณทักษิณท,ที่คนรู้ว่าคุณทักษิณก็ต้องการคุณแพรทองทานเป็นนายกและก็ เป็นแนวทางที่ทุกคนทราบดีว่าแนวทางคุณทักษิณเนี่ยต้องการให้ลูกตัวเองได้ฝึกงานในฐาน,นะรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก่อนเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงนะครับซึ่งไม่มีใครรู้เมื่อไหรต่ตอนนี้คุณแพทองทานมีบทบาทเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ประธาน30สิบาทวิธีนี้เนี่ยนะครับคุณแพ์ทองทานไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ใครก็ตรวจสอบไม่ได้สภาพตรวจสอบประธานซอฟต์พาวเวอร์ประธาน3าสิบาทไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งคอรมอ เป็นตำแหน่งที่คุณเศรษฐาตั้งนอกคอรมอตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเอาคุณแพรท,าท,าท,าทาําอยู่ในคอรมอลเนี่ยจะถูกตรวจสอบได้จะเป็นเป้าของการวิจารณ์เพราะฉะนั้นหลายคนมองว่าตอนนี้จะเป็นจังหวะที่จะเอาคุณแพรทองทานเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับตอนแรกคิดว่าจะเอาคุณแพรทองทานไปอยู่ท่องเที่ยวแต่มันคงไม่ใช่นะครับเพราะเมื่อไม่มีตําแหน่งไหนที่จะ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 โล่งได้มากสุดอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่คุณทักษิณมองว่าถึงเวลาแล้วที่คุณแพรทองทานจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยตัวเอง นะครับเพราะว่าในแง่ของการเมืองเนี่ยนะครับตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ได้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ยากมากนะักถ้าทําแบบทําแบบทําแบบอะไรอะ่ะทำแบบง่ายๆอะ่ะมันก็สามารถโฟล์ไปตามโปรโตโคอลทางการทูตได้นะครับงานกระทรวงประเทศถ้าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เก่งสามารถเดินหน้าได้ทําตามคําแนะนําของสถานทูตเอกอคัครทูตหรือว่าปลัดต่างทําได้แต่ถ้าเป็นคนที่เก่งก็จะดีแต่ถึงไม่เก่งคุณสามารถเปถ็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ ทำช่วยๆตามทำคำทำตามโปรโตโคอลระเบียบการทางการทูตเน้นพิธีกรรมทางการทูตไปเพราะฉะนั้นบางคนวันนี้ในวงการการทูตนะเขาบอกผมว่ารอดูว่าคุณแพรทองทานจะมาเป็นด้วยตัวเองหรือเปล่าซึ่งถ้ามาเป็นในการเมืองเนี่ยน่าจะมันนะครับทีนี้ในส่วนของคุณหมอชลนาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากรณีคุณปานปีเนี่ยเมื่อพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วย นะครับแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยก็จะเป็นศูนยากาศทางการเมืองนะครับในแง่ของการบริหารนโยบายต่างประเทศอย่างชัดเจนในกรณีของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับคุณหมอชลน่านเพิ่งแต่งตั้งนักการเมืองคนหนึ่งไปเป็นเลขารัฐมนตรีนะครับนักการเมืองคนนี้เนี่ยนะครับเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของ คนกทมนะครับในแง่ของการเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดกันนะครับนักการเมืองคนนี้เขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับพรรคก้าวไกลนะครับเหมือนกับพรรคเพื่อไทยจํานวนมากที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งทางการเมืองแต่กับจบชีวิตทางการเมืองตัวเองแบบกลายเป็นตัวเกรงนะครับไม่สามารถเข้าสู่สภาได้นะครับ สุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพิ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นเลขาหมอชลานานนะครับกบระทรวงสาธารณสุขนะครับผมไม่แน่ใจว่าสุรชาติเทียนทองหรือออฟนี่นะครับมาเป็นเลขาธิตรีได้กี่เดือนแล้วนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับคุณออฟสุรชาติเทียนทองก่อนหน้าที่คุณหมอชนลนนานจะถูกเอาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีผมก็ถามว่าเออออฟถ้าเกิด หมอโชลน่านนะครับหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีอ๊อฟหลุดด้วยใช่ไหมอ๊อบเพิ่งมาเป็นเองนะคุณอ so ๊อบก็บอกว่าใช่ครับอาจารย์เพราะตำแหน่งเลขารัฐมนตรีมากับรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีหลุดนะครับคุณอ๊อบสุรชาติเทียนทองก็หลุดไปด้วยนะครับนอกเหนือจากคุณอ๊อบสุรชาติเทียนทองที่ก็อาจจะหลุดไปด้วยนะครับนักการเมืองสําคัญของเพื่อไทยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ผมมักจะพูดถึงนะครับก็คือคุณตรีชดานะครับที่เป็นคนซึ่งทํางานให้พักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ถือว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายที่อยู่กับคนเสื้อแดงมาตลอดตั้งแต่ปีห้าสามนะครับแต่เหมือนกับพักไม่เคยเห็นหัวเธอเลยนะครับคุณตรีชดาก็เพิ่งจะถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับให้เป็นทีมของคุณหมอชลนานนะครับก็จะหลุดจากตำแหน่งในกระทรวงกับหมอชนละนานไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการ หมดบทบาทนะครับในกระทรวงสาธารณสุขนะครับของนักการเมืองที่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเททำงานให้พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ทุ่มเททำงานให้กับคนเสื้อแดงนะครับหรือว่า,าการเมืองนะครับแบบที่ครอบครัวชินวัตรยังเห็นความสำคัญของมวลชนเนี่ยนะครับ คุณปล,ปลอยตีชดานะครับก็จะหลุดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่คุดออฟสุรชาติเทียนทองที่จะหลุดไปทั้งที่เพิ่งจะเพิ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นเลขาธิการตุ้แต่คุณกระทั่งคุณปลอยตีชดานะครับก็จะหลุดไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าคุณปลอยเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้พักเพื่อไทยมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับลูกหลานชาวบ้านธรรมดาหลายต่อหลายคนนะครับว่าต่อให้เขาทุ่มเททํางานให้พักแค่ไหนเนี่ยแต่ว่า เมื่อไม่ได้มีแบ็กกราวของการเป็นลูกท่านหลานเธอนะครับไม่ได้เป็นคนนามสกุลใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝ่าด่านต่างๆในพรรคเพื่อไทยขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นคุณปลอยตีชดานะครับก็เป็นคนที่คงจะหลุดจากบทบาทต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนเสื้อแดงหลายส่วนออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับว่าทําไมหมอชลนลน่านถึงต้องหลุดนะครับเหตุผลก็คือคุณสุรชาติเพียงทองก็จะหลุดไปด้วยและคุณปลอยตีชดาก็จะหลุดไปด้วยแต่ทั้งหมดนี้คือสไตล์บริหารของพรรคเพื่อไทยนะครับที ทุกคนก็ต้องยอมรับกันนะครับเพื่อไทยเขาเป็นแบบนี้องค์กรเขาอยู่กันมาแบบนี้นะครับถ้านายใหญ่เอาก็ต้องเอาตามนายไปหือไปอือไม่ได้หมอชลน่านเองก็รู้ดีนะครับนั้นก็เป็นการจบบทบาททางการเมืองในตาแหน่งฐมนตีของหมอชนน่านไปแบบที่ไม่เคยเกิดกับหัวหน้าพักที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักอื่นนะครับอาจจะยกเว้นพลเอกประวิตยนะครับแต่พลเอกประวิทธ์นั้นท่านเลือกที่จะไม่อยู่ในคอรมอลอยู่แล้วตั้งแต่ต้นขณะที่หมอชนาน่านเนี่ย เรื่องจะอยู่ในคอรมอรนะครับแต่จบด้วยการถูกเอาออกจากคอรมอรนะครับแล้วก็เพจหมอชลรนั่นก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชลรนั่นผีชีพโดดเดี่ยวหนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหล,ลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้อย่างอายปฏิกิริยาแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพสะท้อนความไม่พอใจของบุคลากรในพักเพื่อไทยนะครับต่อกรณี คุณหมอชนละนานพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าจะมีแรงกระเพื่อมอะไรไหมในสไตล์เพื่อไทยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีแล้วคุณหมอชนละนานก็ไม่ใช่คนที่จะไปไปวอยวายด้วยคุณหมอชนละนานหลายคนไม่ชอบบทบาทแกช่วงที่ตรบัตสัตว์นะครับแต่ว่าหมอชนละนานไม่ใช่คนที่จะไปวอยวายไม่ใช่คนที่ออกไปโจมตีพักไม่มีคนคนนี้เป็นคนรักพักนะคนคนนี้เป็นคนที่จะพูดว่าความจงรักภักดีกับพักเนี่ยเยอะ ไม่มีการโจมตีทั้งต่อหน้าแล้วก็ไม่มีการโจมตีรับหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเมาบอกผมอวยอีกไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อ้วยนะครับอ่ะนี่แหละครับคือสถานการณ์ของอพัคเพื่อไทยในวันนี้นะครับที่มีความสับสนมีความอลหมมานกันนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าคุณเศรษฐาจะบริหารอย่างไรระบบที่รัฐบาลมีนายกคือคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐากันแน่กลายเป็นชนวนของเรื่องนี้หรือไม่ นะครับภาพของคุณเศรษฐาภาพของคุณทักษิณแน่นอนว่าทุกคนเชื่อว่าคุณทักษิณใหญ่กว่าคุณเศรษฐาวันนี้คุณปานปีนะครับออกไปคําถามคือคุณปานปีกดใครคุณปานปีกดคุณเศรษฐาหรือกดคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณปานปีกดคุณเศรษฐาแต่ไม่พอใจคุณทักษิณแต่คุณปานปีจะไม่โจมตีคุณทักษิณไม่มีแต่แสดงออกด้วยการคริติค ผมจะไม่อยากใช้คําว่าโจมตีใช้คําว่าคริติกคือการวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาอย่างรุนแรงโดยการใช้คาว่าผลประโยชน์ขึ้นมาเตือนคุณเศรษฐาอันนี้เป็นคําเตือนที่รุนแรงนะครับคุณปานปีไม่โจมตีคุณทักษิณอย่างแน่นอนเพราะคุณปานปีว่าคุณทักษิณซัพพอร์ตคุณปานปีเพราะคุณทักษิณอาจจะมองคุณปานปีไม่หือไม่อือแต่คุณทักษิณหรือว่าทุกคนมีหัวใจอาจจะมีความเกรงใจที่คุณทักษิณสนับสนุนคุณปานปีมาอย่างต่อเนื่องแต่ความเกรงใจไม่ได้แปลว่าคนเราจะไม่มีศักดิ และเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่เขารู้ว่าถ้าเขาออกมันจะกระทบยังไงคนแบบคุณปานปรีรู้แนะนนว่าถ้าออกกระทบยังไงรู้ว่าจะไม่มีรมัฐมนตรีต่างประเทศรู้ว่าจะไม่มีรมัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและรู้ว่าจะไม่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยรู้ว่าการเซ็นใบลาของตัวเองจะส่งผลให้เกิดสูญยากาศด้านนโยบายซึ่งคุณเศรษฐาจะเป็นจำเลยคุณปานปีออกแบบมีคอนเชียสรู้ตัวหมดนะครับไม่ไม่โจมตีคุณทักษิณไม่มี แต่เล่นแรงกับคุณเศรษฐามันนี่คือสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยมีปัญหานะครับการปรับคอรมออื่นๆที่มีการวิพากษ์วิจารกันนะครับก็หลายท่านก็คงทราบดีนะครับว่าอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามานะครับก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับคนสนิทของพลเอกประยุทธ์นะครับในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงที่เพื่อไทยเป็นกันำรัฐบาลก็มีการโจมตีเพื่อไทยอย่างดุเดือนนะครับคุณสุชาติก็ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะ รัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับเข้ามาอย่างที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วสุชาติมาเป็นรัฐมนตรีในยุคที่เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโมเดลการเมืองนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วสุชาติชมกิ่นนะครับเป็นแกนนํารวมไทยสร้างชาติในการสู้กับบ้านใหญ่เพื่อไทยนะครับตอนนั้นหากจําก็ได้ชนบุรี เกิดการประลองกันระหว่างกำลังกันระหว่างบ้านใหญ่เพื่อไทยนะครับคือทายาทกำนันเปาะนะครับสนธยาคุณปลื้มนะครับกับอดีตลูกน้องบ้านกำนันเปาะคือคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วเพื่อไทยคนของเพื่อไทยก็มีการโพสต์เฟสบุ๊กโจมตีคุณสุชาติอย่างดุเดือดนะครับมีการด้อยค่าว่าคนอย่างนี้เคยเป็นลูกน้องมาก่อนทํานองอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่เป็นทานองเหมือนกับเคยเป็นลูกน้องจะมาเหิมเกริมสู้เจ้านายได้อย่างไร จมตีทั้งในโซเชียลและการหาเสียงก็โจมตีกันอย่างดุเดือดนับปรากฏว่าบ,บ้านใหญ่ทั้งบ้านใหญ่เพื่อไทยคือคุณตระกูลคุณปื้มตระกูลกำนันปาะกับบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคือคุณสุชาติชมกลิ่นแพ้ก้าไกลบ้านใหญ่เพื่อไทยและบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติแพ้ก้าวไกลซึ่งไม่เป็นพัคบ้านใหญ่ผู้สมัครเป็นคนธรรมดาหน้าใหม่หมดนะครับวันนี้การเมืองมันเป็นแบบนี้ แล้วเพื่อไทยก็เดินหน้าไปสู่การเมืองแบบเก่านั่นคือคุณสุชาติชมกินนะครับบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติสู้กับบ้านใหญ่เพื่อไทยจบด้วยการแพ้ก้าวไกลแต่เพื่อไทยปูมปูนบําเน็จให้ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับได้เป็นรัฐมนตรีในยุคที่เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการเมืองนะครับวิธีทํางานการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยนะครับที่ เราได้เห็นนะครับไม่ได้บอกว่าคุณสุชาติดีหรือไม่ดีอะไรนะครับรายการผมไม่มีการบอกว่าใครดีหรือไม่ดีอยู่แล้วเราเป็นสื่อเราไปโจมตีใครว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ด้วยจะไปอวยจะไปอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าบอกได้ว่ามันเป็นแนวทางทางการเมืองแบบที่มันถ้าเป็นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติแตกต่างกันนะครับคุณสุชาติชมกินดีเองทางการเมืองแตกต่างกับเพื่อไทยนะครับแต่วันนี้มันกับตลบปัดกันนะครับ ไม่ได้บอกคุณสุชาติไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็เคยเจอคุณสุชาตินะครับไม่ได้พูดว่าคุณสุชาติดีหรือไม่ดีนะครับแล้วคุณสุชาติเองก็มีความคุ้นเคยกับเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณวันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชานมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่นี่แหละครับการเมืองหมอชลนานผู้นําเพื่อไทยถูกเด้งออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับส่วนคุณสุชาตินะครับไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่ได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับการเมืองก็ เป็นแบบนี้ในประเทศของเรานะครับประชาชนจะคิดอย่างไรก็ลองแสดงความเห็นกันวันนี้ในช่องแชทให้โบวตกันได้ว่าพอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาแสดงความเห็นกันเดี๋ยวจะเอาโพลมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับว่าท่านพอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่เพราะว่าช่องสีรถท้อเป็นช่องที่ถือว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์นะครับดังนั้นเมื่อประชาชนคือเสียงสวรรค์นะครับเราฟังความเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โพลกำลังจะขึ้นหน้าจอใครที่โหวตโพลไม่เป็นนะครับมาที่ช่องแชทของ y o u u u b e สีรถท้อนะครับเนือช่องแชทจะมีปุ่มโพลให้ท่านกดเข้าไปแสดงความเห็นกันนะครับโพลเป็นแบบนี้นะครับดูตัวอย่างโพลคาถามเป็นแบบนี้นะครับพอใจการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดหรือไม่ก็ไม่พอใจ90%นะครับมีท่านที่พอใจมาก10นะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับ คุณธนัตการบอกว่านิติพลซูเปอร์ดันดี้ขออภัยค่ะที่การโดนชง,งักแบงค์ระงับบัตรโอ้ขอบคุณมากครับคุณธนัตก,กันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สับสนุนกันเข้ามานะครับในช่อง youtube ตอนนี้ก็มีผู้ที่ดูอยู่เกือบห้าพันคนนะครับแต่ไม่ได้กดไลค์ประมาณสองพันคนนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยการสแกนค r Code คก็ได้นะครับหรือว่าจะ สนับสนุนด้วยการธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนใน facebook ก็ได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนใน youtube ก็ได้หรือจะสนับสนุนด้วยการโอนตรงมาที่ youtube ช่อง Super c h a ชก็ได้ส่วนท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับมาที่หน้าแรกของ youtube สีรถท้องนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า Member s h i p นะครับท่านก็จะเจอวิธีสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งมี หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งเรียกว่าด้อมหมูปิ้งเดือนละส5ิบห้าบาทแบบที่สองเรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งห5ิบ้าบาทแบบที่สมเรียกว่าด้อมผักผลไม้8ปสิบาทแบบที่สเรียกว่าด้อมเนื้อวากิวหนึ่งร้อยบาทนะครับแบบที่5เรียกว่าด้อมปลาทอดร5อยห้าิบาทแล้วก็แบบที่6เรียกว่าด้อมหมูกรอบ2 5 0รอยห้าิบบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิก รูปแบบใน YouTube ช่องสีรถทอสรายเดือนเหมือนกับการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Netflix นะครับเหมือนกับการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนะครับอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่ายต่างๆแต่เพราะว่าผมชวนมาสมัครเป็นสมาชิก YouTube สีรถทอสกันนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับเพื่อการสนับสนุนที่ยั่งยืนนะครับแล้วเราก็กําลังจะมีผู้ติดตามใกล้เขต3 4มี่แสนคนมาขึ้นเรื่อยๆดูตัวเลขล่าสุดวันนี้นะครับก็คือเข้าไปอยู่ในเขตนะครับ จอ4 0 0 0 0แล้วอยู่ในสัดส่วนประมาณล่าสุดนะครับก็3 0 8 0 3 7 4 0 0 0คนนะครับอีกสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็น300,080,000น,น,นะครับแล้วก็เราเรา,เรา,เรากลางเดือนพฤษภานะครับก็คงจะเป็น400,000นคนนะครับเดี๋ยววันนั้นเราก็มาเฉลิมฉลองกันเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนของ YouTube สีรถท้อกันหรือกดสมัคร ติดตาม 4, สี่แสนคนในนั้นด้วยก็ได้นะครับนี่คือการเมืองเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่ามีคนใหม่อย่างคุณจิราพรเข้ามานะครับมีคนใหม่อย่างคุณอภิเผ่าภูมิเข้ามาแต่ก็มีคนใหม่อย่างคุณสุชาติชมกลิ่นเข้ามาด้วยนะครับมีการสูญเสียคนอย่างคุณปานปรีไปออกไปด้วยนั้นระหว่างจิราพรกับกับกับคุณออิเผ่าภูมินะครับแล้วอาจจะรุมคนใหม่อย่างคุณพิชิตชื่นบาน กับการมีคุณสุชาติเข้ามาและเสียคุณปานปีไปนั้นอะไรจะเป็นสิ่งที่สร้างดุลยภาพหรือสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้ดีกันนะครับเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของรัฐบาลเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของพักเพื่อไทยในวันนี้นะครับ